สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับรายการไลฟ์สาระนะฮะมาแล้วนะครับผมวันนี้นะครับมาชมพระใหม่นะครับเออที่ว่าพระใหม่ก็อ่าพศยังไม่ลึกนะครับปีพศ2542นะครับมาชมพระที่พิธีดีนะับพิธีใหญ่เป็นพิธีมหามงคลแห่งปีนะครับนั่นก็คือนะครับพระพุทธเออ อ่านยากนิดนึงนะครับพระพุทธนราวันตะบพิษเออพระพุทธพระพุทธนราวันตะบอพิษเอออ,เอ,อ,อ่านผมออกเสียงถูกไหมถ้าออกเสียงไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับนี่ที่ลึกนะฮะสร้างขึ้นในปีมหามงคลนะครเทิดอ่าไทยนะฮะหนะครับ คันวาคมนะครับอ่าเจ็ดสิบสองพันศานะครับพศสองห้าสี่สามเอ้ยสี่สองนะครับเออสองห้าสี่สองนะครับนี่อ่านะครับฟ้าปึ๊บเห็นไหมอ่าองค์เล็กนิดนึงนะครับอ่าเห็นไหม ฟาบอย่างนี้นะฮะก็เป็นพระที่จัดสร้างขึ้นในปีมหามงคลของอ่าในหลวงรัชกาลที่9นะครับจุดเด่นขององค์นี้นะฮะแกะยังไงเนี่ยอ้อแกะยังไงนอมาเลโอเคหักว่านอมาดล <c oughs> จุดเด่นของพระองค์นี้นะครับอ,อยู่ที่มวลสารแล้วก็พิธีพิธีก็ดีดีทุกอย่างนั่นแหละครับถือว่าเป็นพระใหม่ที่ สำหรับใครที่สำหรับใครที่ต้องการพระใหม่แต่ว่าพิธีดีอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่นำมาจัดแสดงแล้วก็ขี้โม้ให้ฟังนะครับเยินไหมเนี่ยแกะอย่างนี้ขอบจะเย็นไหมไม่เป็นไรเราเช่ามาไว้แขวนนะครับ ไม่ได้เอาไปส่งประกวดที่ไหนนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมไม่ค่อยถนัดเลืการแกะอ่ะนี่ออกมาแล้วฟับอ่านะฮะลักษณะองค์เล็กๆเ,เองนะครับเท่านิ้วก้อยเองนะครับนี่นะครับนี่กึ๊บปึป๊บ อ่าอานี่ฮะก็เป็นพระปางห้ามสมุดนะครับเป็นพระปางห้ามสมุดนะครับหรือที่อ่าอ่าตามที่ที่ตามชื่อก็คือว่าพระอะไรนะแป๊บหนึ่งพระพุทธนราวันตบพิษเนี่ยนะครับก็เป็นพระที่ จัดสร้างองค์จำลองนะครับไว้ที่ในวังนั่นแหละฮะนะครับองค์จำลองไว้เพื่อเป็นอะไรนะเป็นพระประจําพระองค์ของอในหลวงที่ท่านทรงผนวดรา้ละลาในปี2499นะครับที่ทรงผนวดรนะครับก็เลยทีนี้พอมาในในไอปี2อ4 2าเนี่ยนะก็คือ,อเป็นปีที่เฉลิมฉลองอเขาเรียกอะไร พันษาของพระอ,องค์ท่านนะครับก็เลยมีโครงการที่จะสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกแล้วก็หา,าก็เรียกอะไรหาปัจจัยหรือเขาเรียกอะไร,นะรเพื่อ,อให้พระอ,องค์ท่านได้ใช้ตามพระราชกุศลนั่นแหละฮะนะครับผมก็เลยมีการจัดสร้างขึ้นนะครับเนื่องด้วยว่า พระสมเด็จจิรดาเนี่ยนะครับพระสมเด็จจิรดาที่ท่านทรงสร้างไวร้ราวปีสองห้าหนึถึง2513เนี่ยโดยประมาณเนาะมีราคาเช่าหาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะแพงนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยก็เลยมีการสร้างพระรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะฮะทีะ่เขาเรียก ที่จงรักภักดีต่อพระอ,องค์ท่านเนี่ยได้เข้าถึงได้ในราคาที่ไม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 ,ไม่ไม่ได้แพงมากนะครับในราคาที่ย่อมเยา ลงนะครับก็เลยมีการนำดีสร้างแล้วก็ท่านกา็พระองค์ท่านก็ได้ทรงมอบอมวลสารนะครับมวลสารพิเศษให้นั่นก็คือเส้นพระเจ้านะครับมีส่วนผสมของเส้นพระเจ้าเส้นพระเจ้าก็คือเส้นเกษานะครับเส้นเกษาของพระองค์ท่านเองนะครับของอในหลวงรัชกาลที่9เองนะครับแล้วก็มีจีวรนนะครับจีวรที่ที่พระองค์ท่านทรงครองตั้งแต่สมัยไอ ทรงผนวดเรียกถูกเออภาษาในวังพูดพูดไม่ค่อยคล่องนะไม่ใช่ทรงพระบัญชาหรือทรองผนวดนั่นแหละทรงผนวดก็คือภาษาชาวบ้านก็คือตอนบวชอยู่นั่นแหละครับนะครับภาษาชาวบ้านเนาะถ้าเป็นภาษาในวังก็ทรงผนวดอยู่นะก็ประทานให้นะครับแล้วก็มวลสารจาการ้อยเท่าไหร่ร้อยส,สี่สิบกววัด ใช่ไหมครับแล้วก็มวลสารศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมฮะแล้วก็สมเด็จยานสมเด็จยานนะสังวรก็มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์ใหอ้อย่างเยอะนะฮะแล้วก็มวลสารจากเวชนีสถานจากประเทศอินเดียเนี่ยสถานที่ประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพานเนี่ยนะอีกมาผสมด้วยก็คือว่าเป็นองค์ถ้าพูดแบบชาวบ้านก็คือมวลสารดีมากนะครับเป็นพระที่มวลสารดีมากๆนะครับองค์ก็ไม่ได้ใหญ่นะครับอ,องค์ไม่ได้ใหญ่องค์แบบ แขวนได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเด็กก็ได้นะครับผู้ใหญ่ผู้สวัสติอย่างเงี้ยนะครับไม่ชอบแขวนองค์ใหญ่ชอบองค์เล็กอันเนี้ยนะฮะก็ดูเหมาะสมมากนะครับก็ทำการอธิษฐานจิตบุกเสกอธิษฐานจิตบุกเสกนะฮะโดยเกจิคณาจารย์เนี่ยนะครับโดยเกจิคณาจารย์เนี่ยเอาจ็ดสิบสองรูปนะครับเจ็ดสิบสองรูปนะครับ 72รูปนะฮะก็ในยุคนั้นก็มีใครบ้างหลวงปู่ทิมวัดประขาใช่ไหมหลวงพ่อลำไยอะ,อะไรบ้างอะเยอะเอยู่จำไม่ได้นะฮะแต่ว่าก็เยอะอยู่นะครับหลวงปู่ท่อนเออหลวงปู่ท่อนใช่ไหมฮะสายวัดป่าด้วยนั่นแหละนะครับก็72จังหวัดนะครับในการเป็นพิธีมหามงคลนะครับ ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรพระใหม่แต่ว่าพิธีดีแล้วก็มีมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ถือว่าดีนะครับดีอันดับต้นๆของประเทศด้วยซ้ำนะครับอ่านะครับนี่นะครับเป็นพระประจำเขาเรียกประจำถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเป็นพระประจำวันเกิดของพระอ,องค์ท่านนะฮะเป็นพระปางห้ามสมุดหรือปางอ่าเขาเรียกเป็นปางห้ามสมุดนะครับเหมาะสำหรับคนที่อ่าเกิดวันจันทร์ เกิดวันจันทร์เกิดธาตุาน้านะครับเกิดราศีธาตุน้าอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะราศีมีนใช่ไหมมีนกรกฏอะไรบ้างอ่ะศีราศีที่เป็นธาตุน้ำนะนะฮะก็เหมาะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับแล้วก็ราศีธาตุน้านะครับเป็นเย็นๆหน่อยนะครับผมส่วนพุทธคุณก็ พิธีใหญ่ขนาดนี้นะฮะมหามงคลขนาดนี้ก็ดีทุกอย่างนะครับดีทุกด้านนะครับดีทุกด้านดีทุกด้านคบอเขาเรียกว่าครอบคุมนะครับครอบจัก,กรวาลน,นะครับเลยทีเดียวนะครับก็แหวนองค์เดียวนะฮะองค์เดียวก็แหวนเดียวได้เลยไม่ต้องห้อยแหวนหลายองค์นะครับเรี่ยมทองอ่ะเออแบบเนี้ยเรี่ยมทองขึ้นคอได้สบายอะ่ะราคาก็ไม่ได้แพงด้วยตอนนี้ราคายังไม่แพงด้วยนะครับเอออ่าแหวนคอ เลี่ยมทองได้เลยนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นตานะฮะเป็นตา,ากาจนาพิเศษนะฮะตาประจำของรัชกาลที่9นะครับนะ้าเห็นไหมอ่านะครับองเล็กหน่อยลงกล้องไหมเนี่ยโอเคแป๊บหบนึง่งลงกล้องให้ดู มวลสารดีมากเขาบอกมีเส้นเนี่ยมันดีตรงที่มีเส้นเกษาพระเจ้าด้วยนะเส้นพระเจ้าเออเขาเรียกเส้นพระเจ้าหรือเส้นเกษาของพระองค์ท่านด้วยนะครับเนี่ยสองดูว่ามีจริงไหมนะฮะปั๊บนี่ดูพรพักนะฮะพระพักดูน,นี่คือพระพักนะครับ อ่าพระพักพก็จะเห็นมวลสารต่างๆนะครับมีเส้นเกษาด้วยนะครับอ่ายืนประทับบนบัวคว่ำบัวหงายนะครับอ่านี่แบบนี้อ่าบัวคว่ำบัวหงาย แบบนี้รายละเอียดยิบเลยสวยงามมากนะครับถ้าส่องดูนี่สวยมากเลยนะครับนี่ด้านหลังด้านหลังเป็นยังไงกันบ้างนี่เป็นตราสัญลักษณ์พอปรนะครับเล็กๆนะครับนี่มวนสารต่างๆ ก็จะเห็นมวลสารต่างๆจีวอเส้นเกษาแล้วแต่ว่าองค์ไหนจะอ่าเส้นเกษาจะเยอะจะมากจะน้อยนะครับอ่านี่อ่าอ่าแบบนี้ นะองค์เล็กๆแต่มีรายละเอียดในการจัดสร้างปานีดงดงามนะครับนี่อ่านะครับก็อะไรอะฟืบอ่า,อา,อาก็เหมาะนะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการพระใหม่อ่าพระใหม่ที่พิธีดี นะครับพิธีดีนะครับเป็นมหามงคลด้วยนะครับก็มวลสารก็ผมว่าก็พอๆกันกับสมเด็จจิตรดาที่ราคาแพงๆนะนะครับผมว่านี่นะครับมวลสารก็น่าจะ,ะดีพอๆกันนะครับอ่านะครับส่วนราคานะครับราคาก็ ออกจากวัดสมัยก่อนไม่รู้ว่าเท่าไหร่เนาะปี4-2เนี่ยนะฮะน่าจะประมาณผมไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าดูในเว็บที่เขาเคาประมูลนะครับแล้วก็ตามที่เขาเช่าหากันทั่วไปราคาจะอยู่ที่หลักพันนะครับพันพันอ่าไม่เกินสวยๆก็ไม่เกิน2,000นะจะอยู่ที่พันกว่าพันสองพันสามพันห้านหกนะไม่ก็ไม่เกิน2,000พร้อมกล่องน,นะครับ ก็ถือว่าราคาถ้าเราไม่ได้มีความศรัทธาถ้าเราไม่ได้ไม่ได้อยู่แบบว่าไม่ได้เห็นคุณค่าเราก็มองว่าแพงนะครับแล้วก็มองว่าแพงนะครับแต่ว่าถ้าเราอ่าอ่าเรียกอะไรอ่าเห็นคุณค่านะครับเห็นคุณค่าเห็นอ่าพิธีกรรมมวลสารแล้วก็ว่ามันก็ปกตินะครับก็ราคาก็ประมาณนี้เพราะว่าระยะเวลาก็ผ่านมาหลายปีนะครับผมนะครับ ก็ราคาเงี้ยเช่าองค์เดียวแล้วก็เลี่ยมทองแขวนได้เลยไม่ต้องไปอะไรมากนะครับไม่ต้องไปเ็าเรียกแขวนหลายองค์นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้มีความศรัทธ,ธาเราก็บอกว่าแพงเออไปซื้ออย่างอื่นนะเขาเรียกมีประโยชน์กว่าแล้วแต่นอะกความเรียกศรัทธ,ธาคนเรามันไม่เท่ากันนะครับความชอบคนเราก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่งั้นคงคงไม่ได้ชอบเช่าพระสมเด็จ วัดละคังองค์ละ4ี่0ิบห้าสิบล้านอะองแพงๆเยอะแยะนะครับก็อยู่ที่ว่าคนเขาเห็นคุณค่า,อาของพระเครื่องในรูปแบบนั้นๆสมัยนั้นๆปีนั้นๆอย่างไรนะครับก็ทำให้มูลค่าทางวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยมีมูลค่าแตกต่างกันไปนะครับก็มีสร้างอยู่หลายวาระนะครับพระสายในวังเนี่ยนะครับ ทุกวันนี้แบบหลักสิบก็ยังมีเลยนะครับแต่ว่า,าคนก็เลือกที่จะเขาเรียกอะไรนะมีความนิยมที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ร,แตรุ่นนี้ก็ราคากลางๆก็จะประมาณนี้นะฮะไล่ตั้งแต่พันหนึ่งไม่เกิน2000นนะครับแต่ว่าถ้าเราหาได้ตามบ้านๆหรือคนที่เขาไม่รู้จักหรือเขาคนไม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเช่าได้ในองค์ละร้อยส0งร้อร้อยนะฮะก็พอก็เช่าได้อยู่นะครับ ของเรียนแบบมีนะครับของเรียนแบบมีนะครับของเรียนแบบมีนะครับราคาถูกๆนะฮะอ่าราคาก็ทั้งนั้นก็นก็อ่าก็1ก็คือขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจณนะปัจจุบันด้วย2ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ขอเช่าแล้วก็ปล่อยเช่านะครับแต่ว่าอ่าถ้าได้ไปเลี่ยมไปแขวนแล้วก็ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับองเดียว เที่ยวทั่วไทยได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า,าพิธีกรรมการจัดสร้างเนี่ยนะฮะก็ถือว่า,ามีความปาณีตนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีพิธีกรขั้นตอนนะสายในวังไม่ผิดหวังหรอกนะครับผมพิธีการด้วยนะครับมวลสารอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าดีมากๆดีที่สุดเลยแหละนะครับผมก็ยัง เออช่ามาเลยนะครับว่าจะมาเลี่ยมแขวนเหมือนกันนี่แหละครับผมเออเปลี่ยนแขวนวันละองคนะพระเยอะเออเดี๋ยวไม่แขวนแล้วหลวงพ่อจะน้อยใจอันนี้ก็ยังไม่ได้เลี่ยมกรอบนะครับก็อ่าสำหรับใครที่มองหาอยู่นะครับก็พระใหม่นะครับก็ลองดูดูรุนนี้ดูนะครับสำหรับคนเกิดวันจันทร์เออคนเกิดวันจันทร์คนอ่าราศีธาตุน้ํา นะครับก็ลองมาแฝวน,นะฮะหนุนดวงชะตาเสริมดวงชะตาคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัยชีวิตล่มเย็นเป็นสุขนะครับเหมือนกับเนื้อหามวลสารแล้วก็ปีที่สร้างเป็นปีมหามงคลนะครับชีวิตก็จะได้มีความเป็นสิริมงคลในชีวิตแล้วก็ครอบครัวนะครับองเล็กๆเ,เ,เองนี่เท่านิ้วก้อยนีย่เห็นไหมเทียบกับนิ้วก้อยเล็กยเนี่ยประมาณนิ้วก้อยเนี่ยเนี่ย เออประมาณนิ้วก้อยเองไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เดี๋ยวเทียบกับอันนี้ให้ดูเทียบกับองค์ที่ผมแขวนให้ดูเออเห็นไหมเนี่ยผมยังแขวนองค์เท่านี้เลยเห็นไหมนี่ผมยังแขวนองค์เท่านี้เลยนะฮะนี่เห็นไหมต่างกันเลยกับผมแขวนเนี่ยเห็นไหมต่างกันลิบเลยนะครับ เออผมก็แขวนไปทั่วแหละนะฮะไม่ได้มีอะไรเขาเรียกแลวไม่ได้มีอะไรแบบแน่นอนเลยเขาพระเยอะนะฮะนี่วันนี้อะไรนะแขวนขุนแผนเออนี่นี่พระขุนแผนถามว่า,เอ,าเอ้าเออ รีวิวพระเครื่องนี่ห้อยพระอะไรเหรอวันนี้ห้อยพราคุณแผนครับเอาแล้วพระคุณแผนที่ไหนเหรอระคุณแผนไม่ทราบที่เลยครับเออเป็นพระคุณแผนที่ไม่ทราบที่นะครับเออเห็นไหมไม่ทราบที่ผมยังแขวนเลยไม่ทราบที่เนี่ยผมยังห้อยเลยนะครับยังแขวนเลยนะครับเป็นพระสมอ่าขุณแผนที่ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่แต่ว่าดูเป็น แหดูเป็นขังๆยังไงนะฮะก็คนที่ให้มาเขาบอกเป็นดินเจ็ดป่าช้าแต่ของหลวงพ่ออะไรไม่รู้แถวๆติดชายแดนทางขเขมรน,นั่นแหละนะฮะแต่ว่าเป็นเนื้ออเขาเรียกเป็นดินเจ็ดป่าช้านะฮะก็เกี่ยวก,กับสายเวททางนั้นเนาะดูเฮี้ยนๆดีแต่ก็เฮี้ยนจริงนะ เออไม่งั้นผมไม่แฝนหรอกขนาดว่าพระคุณแผนเนี่ยผมก็มีอ่าหลายสำนักนะครับพระคุณแผนผมก็มีหลายสำนักแล้วก็อ่ามีหลายองค์นะฮะก็ไม่ได้เลือกแขวนแต่มันเลือกแขวนองค์ที่ไม่รู้จักเนี่ยเออแขวนแล้วมันะเออ,เอ,อม,มันมันมันรู้สึกได้เออผมว่าผมรู้สึกได้อะเพราะว่ามันดูเป็นเออเขาบอกเป็นมหาเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ เออนะต้องลองดูนะฮะเออเนี่ยผมได้ลองแล้วเนี่ยแล้วก็พระองค์นี้เนี่ยอยู่กับผมประมาณสักผมได้มาตอนอายุยี 21, ่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอ่ะเออยี 21, อ่สิบเอ็ดยี่สิบสองอ่ะทุกวันนี้ผมสี่สิบแล้วอะ่ะเออก็อยู่กับผมก็ประมาณ10กว่าปี18ปีเออพระองค์นี้ไม่ใช่เพิ่งมานะเนี่ยอยู่กับผม18ปปีนะฮะ แต่ว่าไม่ค่อยได้แขวนหรอกนะฮะไม่ค่อยได้แขวนนะครแต่ว่ามาแขวนช่วงหลังๆนี่แหละนะครับนี่ที่ว่าไม่ชอบที่ว่าแต่ก่อนเอาแบบว่าเอาแต่แบบว่าเอาบบาเอมวลสารมหามงคลถ้อยเป็นพระดีกว่าเออเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์มวลสารแบบเออดูเป็นมหามงคลอะไรอย่างเงี้ยทั้งว่านทั้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ เออแต่ทุกวันแต่าไม่ชอบเรื่องไอ้นี่แหละที่ว่าเป็นดินเจ็ดปัชามันดูเป็นหลอนๆยังไงไม่รู้เออว,ว่าดูเป็นหลอนๆยังไงไม่รู้แต่ว่าเขาว่าเฮียนเออเขาบอกเนื้อเนี่ยมวลสารที่เขาทําเนื้อผสมไอ้ดินเจ็ดปัชาผสมพลายอะไรอย่างเงี้ยกาบอกแรงนะเออของแรงของเฮียนผมก็เลยไม่ค่อยอยากแขวนไงกลัวมันเข้าตัวเองนะฮะแต่ก็เอาไปเอามาก็มาแขวนเหมือนเดิมเออ ลืมไม่ได้นะครับก็เห็นอยู่กับเรานานแขวนก็ทีไรก็เออรู้สึกเป็นยังไงดีเออมีนจังงังดีเออนเออนาะเป็นเมตตาดีนะฮะผมก็เลยเอาใครมีข้อมูลนะครับกับพระองนี้เอานอกเรื่องแล้วนอกเรื่องนิดนึงเอาใครมีข้อมูลนะครับสําหรับพระองค์นี้นะฮะขุนแผนนะฮะองนี้นะฮะข้างหลังเป็นยันไอข้าวหลามตัดเนี่ยยันข้าวหลามตัดเนี่ย เขาเรียกยันอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะเป็นยันข้าวหลามตัดเนี่ยใครมีเนี่ยฮะแต่แบบนี้ใครมีข้อมูลไม่ใช่มีพระนะเออใครมีข้อมูลนะครับเป็นเนื้อดินเจ็ดประชาะเนี่ยก็ก็อ่าคอมเมนต์นะครับเออคอมเมนต์แนะนำกันด้วยขอ่าคอมเมนต์นะฮะอ่าข้อมูลนะฮะอ่าบอกกล่าวนะครับความเป็นไปเป็นมาด้วยอันนี้ผมยังหาที่ไม่เจอเลยนะฮะเออหาที่ไม่เจอเลยนะครับแต่ว่าอ่าแขวน อ่าแต่ว่าแขวนแขวนบ่อยเออทุกวันนี้อยากได้เมียหรือไงแขวนบ่อยนะฮะเออแต่ว่าแขวนแล้วก็ดีนะเออแปลกๆดีเอา้าใครมีลองแขวนลองดูรุ่นนี้นะฮะในเรื่องของอ่าความอ่าเป็นอ่ามหาเสน่ห์ความอ่าเฮี้ยนๆห,หน่อยนะลองดูนะฮะผมก็อ่าไม่รู้จะอธิบายยังไงมันต้องแขวนเองนะฮะสัมผัสเองนะครับก็อ่าก็ต้อง ของแบบนี้มันต้องลองเองนะครับก็ไม่ต้องไปเชื่อคำโฆษณาใครๆที่ไหนนะครับเอออย่างองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับก็อา่าก็ลองนะฮะเออถ้าชอบนะครับผมว่าไม่ใช่แค่ว่าอยากให้ชอบหรอกเออผมก็ชอบเหมือนกันแหละไม่ต้องไม่ใช่ว่าผมจะไปบอกคนอื่นให้ชอบให้อา่าเหมือนผมนะแต่ว่าในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ชอบด้วยพิธีกรรมด้วยแล้วก็รูปแบบอา่า ศิลเอองานศาสตร์และศิลดูเขาเรียกอะไรดูสวยงามอ่ดูเป็นขังๆไงไม่รู้เนี่ยนะฮะเออปางห้ามสมุดด้วยนะครับเออนะครับราคาก็อาจจะนะสำหรับคนหาเช้ากินคำ่ำเนาะคนรายได้น้อยนะครับก็อาจจะดูที่อาจจะดูแพงอ่าดูดูแพงหน่อยแต่ว่าถ้าเราไปเขี่ยก,กองหรือไปเจอที่บนหิ่งไปเจอบนหิ่งบ้านหรือไป นักเดินไปเขี่ยกองเจออย่างเงี้ยถ้าเจอราคาไม่แพงก็ก็ผมว่าก็น่าแขวนนะครับไม่แพงก็เช่าไว้นะฮะเอาไวใใาออ้ให้ลูกให้หลานเออแขวนให้ลูกให้หลานติดตัวนะครับก็ก็กไปอายใครด้วยแหละนะฮะเพราะว่านะด้วยมวลสารด้วยอะไรเนาะนะครับเออใครมีแต่ทุกวันนี้นับวันก็ยิ่งหายากพระพิธีดีๆนะฮะเพราะว่าอ่า ณปัจจุบันที่ทําคลิปเนี่ยนะฮะที่ผมลงคลิปเนี่ยปี6 6หกเนี่ยนะฮะก็อ่าก็เป็นปีที่หลังจากนะฮะอ่าอ่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จสวรรคตแล้วนะครับเออเสด็จสวรรคตแล้วนะครับก็ก็ไม่ได้มีไม่ได้มีการจัดสร้างอ่าในวาระของท่านแล้วในของพระองค์ท่านแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่พอหาได้นะฮะพระเครื่องเกี่ยวกับพระองค์ท่านในวาระต่างๆนะฮะพอจะหาได้ ราคาไม่แพงก็พอหาได้ก็ต้องเก็บต้องหานะครับหาเช่าไว้บูชานะครับเพราะว่า,าพระองค์ท่านก็ณปัจจุบันนี้นะฮะที่คลิปนี้ออนแอร์นะที่อัพลงไปก็ท่านก็ได้เสด็จสวรรคตแล้วนะครับก็ไม่มีการจัดสร้างแล้วนะครับอ่าก็จะหาพระแบบดีๆพิธีดีอย่างนี้ก็เริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับราคายังไม่แพงมากนะครับผมยังพอจับต้องได้อยู่นะฮะแต่ว่าสําหรับ ใครที่บอกว่ารุ่นนี้แพงก็ลองไปดูรุ่นใหม่นะครับเยอะแยะนะครับผมแต่รุ่นนี้ก็ผมก็พูดตามกลไกความนิยมของอาราคาณปัจจุบันนะฮะในหลายๆปีข้างหน้าราคาอาจจะลดลงก็ได้ นะครับหรือหลายๆปีข้างหน้าราคาอาจจะเพิ่มสูงขึ้นก่อนนี้ก็ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจแล้วก็ความนิยมในในในยุคนั้นๆด้วยนะครับดังนั้นการเช่าหาบูชาพักเครื่องมันก็เหมือนกันซื้อหุ้นนั่นแหละฮะมีความเสียเส่ยงเหมือนการเล่นหุ้นนะฮะมีความเสี่ยงเหมือนกันถ้าเราจะแบบว่าจะทําการซื้อขายแต่ว่าถ้าเราจะทําการแบบว่าเช่ามาแล้วอ่าเช่ามาแล้วมาแขวนมาติดตัวมาบูชาก็ก็ ก็ถือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรนะฮะก็จะมีแต่ความสุขสวัสดีและความเป็นสิริมงคลนั่นเองเออ มีความสิิมูมคลต่อชีวิตนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับรายการไลฟ์สาระนะฮะวันนี้ก็มาชมนะฮะพระใหม่สลับกับพระเก่าบ้างนะครับเดี๋ยววันหน้าเอาพระเกมาลงพระแท้ไม่มีแล้วเหลือแต่พระเกท่านผู้ชมเดียคลิปหน้าเจอพระเกนะครับผมก็นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับ อ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอากล่าวคําว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ